สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะมะยมเปรี้ยวจี๊ดนะคะเห็นแล้วก็น้ำลายสอเลยนะคะยิ่งกินกับพริกเกลือเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะมะยมเนี่ยก็เป็นต้นไม้มงคลที่คุ้นเคยกันในสมัยก่อนนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยก็นิยมปลูกเป็นไม้มงคลแล้วก็เอาผลมะยมเนี่ยมารับประทานได้อีกด้วยสำหรับความเชื่อในตำราพมชาตินะคะฉบับหลวงระบุไว้ว่าให้ปลูกต้นมะยมเนี่ยทางทิศตะวันตกจะช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีไม่ให้มากล้ำกายแล้วก็เชื่อว่ามะยมเนี่ยเป็นไม้มงคลนามนะคะซึ่งเมื่อจะช่วยให้ผู้ปลูกเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นในด้านเมตตามหานิยมการปลูกมะยมนะคะก็นิยมใช้เพาะเมล็ดนะคะโดยการนำผลมะยมที่แก่จัดหล่นจากต้นนะคะแล้วก็ต้องเลือกนะคะต้นแม่ที่มีกิ่งมากให้ผลดกผลขนาดใหญ่แล้วก็สม่ำเสมอนะคะมะยมนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมะยมเนี่ยมีทั้งมะยมตัวผู้แล้วก็มะยมตัวเมียมะยมตัวผู้เนี่ยก็จะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะแต่ไม่มีการติดลูกนะคะส่วนมะยมตัวเมียเนี่ยก็จะออกดอกน้อยนักฝ่านะคะแต่ก็มีการติดลูกเต็มต้นอย่างที่เราเห็นกันเลยนะคะสรรพคุณทางยาของมะยมตัวผู้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงกว่ามะยมตัวเมียเลยค่ะสรรพคุณของมะยมนะคะรากก็มีลดจืดสรรพคุณรักษาผดพื้นรักษาโรคผิวหนังช่วยขับน้ำเหลืองดับพิษเสมหะแก้อาการคันแก้หอบหืดแก้ปวดลดไข้เปลือกนะคะเปลือกของต้นมะยมเนี่ยก็มีลดจืดสรรพคุณแก้ไข้เทอร์โบดูแก้ผดผื่นคันใบของมะยมเนี่ยก็จะมีลดจืดแล้วก็ลดมันสรรพคุณเป็นยาแก้ไอบำรุงประสาทขับเสมหะรักษาอิสุกอิใสลดไข้ขับเหงื่อรักษาเบาหวานช่วยกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนช่วยลดความดันโลหิตดอกของมะยมนะคะก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็รสฝาดสรรพคุณแก้โรคในตาส่วนผลของมะยมเนี่ยก็มีรสเปรี้ยวสรรพคุณขับเสมหะแก้ไอบำรุงโลหิตเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้ปวดหลังขับเหงื่อแก้หลอดลมอักเสบขับปัสสาวะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยแล้วก็ลดความเสื่อมต่อของร่างกายนะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของมะยมเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะใช้ทั้งต้นทั้งใบทั้งรากแล้วก็ทั้งผลวันนี้นะคะเราก็เลยนำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับมะยมมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ